หลังจากคลิปที่แล้วนะครับน้องเขาได้หลามหนูเข้าไปยัดใส่กระบอกเพราะท่านได้ขางไฟอยู่ครับผมวันนี้เขาก็สิมาขางไฟต่อเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมหน้าเปลี่ยนแล้วก็หิวเข่าแห้งไหลแล้วก็ไปขางจูไฟเข้าไปบ่มีทานแล้วก็เอาไฟต่ำใส่รถนะครับผมเราบอกว่าหิวเข่าเพราะท่านกินเข่าอยู่หิวแห้งหิวไหลจูไฟบ่เศร้าพี่น้องนั่งเฝ้าอยู่หันละยานบ่ได้กินหลายก็ได้โอ้ยเนาะวันนี้คันมานั่งซ้อมเบิ่งซะแล้วบาดเนี่ยมันสิได้กินแต่มึงเถอะมื้อนี้กูได้กินมึงแท้ละไฟดีปะเนี่ยมึงบ่เหลียดอกลามหนูเนี่ยไม่ค่อยก็อยากหัวล่ะพี่น้องเอ้ยหิวข้าวซะมันสิหิวแท้ข้าวเศร้าบ่ได้กินมันอือกูหน้ากูศูนย์แล้วหน้าเบิ่งแล้วเอาได้กินอยู่ดอกหน้าเปียใจเย็นๆห้วยรับรองได้กินแท้ๆแล้วมื้อเนี่ยมาขยับซ้ายขยับขวาอะไรก็บ่สุกหิวจนคันแขนโอ้ถึงว่าเมนูนี้โดนเทียได้กินนะเปียก็อิใส่มันคักเลยไปหานี่ค่อยยุ้มเข้าไปขวดเข้าไปใส่ปากอยู่กินให้มันทันเข้าด้วยแต่เบิ่งโอ้ยมันหากแตกอยู่มังนี่เอ้ยมาแล้วหิวมาแล้วหิวโอ้ยบ่มาแล้วคนลุกหิวข้าวเด้เข้าเอ้ยมึงก็หาบ่เอาไปเนาะสร้างว่าแท้หิวจนคนลุกเว้นแต่เขาปวดฉี่นั่นน่ะเอานะใจเย็นๆได้กินแท้แล้วนะเปียบ่เกิน1นาทีดอกเสียค่อยรวดเนี่ยนาทีเดียวได้กินแท้ป่ะกูรอบ่ไหวแล้วล่ะว่ะเอ้ยกูค้ำใจรอบ่นี่เถอะเว้ยจะไม่ได้กินยากกินแค้นแต่ไฟก็แข็งหันไปเบิ่งจักบาทก่อนเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งให้มาเจ้าจะเป็นใจฮ้อนเนาะนั่งรออยู่นี่เด้อหันเบิ่งไฟให้ก่อนเอาวันนี้คือที่สุกแล้วล่ะครับวันนี้ปงขึ้นมาออกจากไฟครับผมเอารูใส่มีดเลยผู้ลังคนหิวหลายพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งนะครับผมสิพาเองมาพาเองพาเองหิวคักครับผมเทลงบัดนี้โอ้เป็นตาแซ่บบ่มารุนน้ำคันครับพี่น้องออกมาเป็นก้อนคอลอดแค่เป็นตาแซ่บคือจังก็อย่าคิดลึกครับพี่น้องมันคือหลามหนูอดมาโดนแล้วเวลานี่เวลาที่รอคอยมาถึงแล้วมาคําของไงตุ้ยเข้าไปเอาซนนี่ล่ะมีทั้งเล็บมันทั้งขนมันหมายไปแล้วมองเนี่ยตั้งใจกินมองนี่ล่ะขนมันแห้งแซ่บพักเล็บนี่แห้งแซ่บโอ้ยอาดเอ้ยใครเอาหลอมมันแห้งแซ่บอันไข่กลมๆเลยอยู่ดากมันแม่แซ่บครับบอกว่าผสมกับขนใหม่มันเด้อแซ่บพักหอมดมจังได๋ก็หอมดมมีว่าจังเที่ยหอมๆๆโอ้ยยำๆมาทําให้อาดมาๆๆเบิดก่อนได้มึงเด้อเอาใหม่ผมลองน้ําในขันมาลองอย่าค้ําได้นะมันสิเป็นจังได๋ค้ํานี่ล่ะโอ้มันได้อีหยังมันมาใส่มันตีห่วยเอ๊ะกินไปกินมากกูก็เป็นสีอิ่มๆว่ะก้องเขาหน่อยค่ะแม่ตัวเนี่ยมากล้องเขาหน่อยๆแล้วกินมาเบิดพี่น้องเอ้ยนะครับว่าสิอิ่มกูบ่อิ่มดอกคันกูเห็นมึงกินย่านมึงได้ลื่นโอ้ยเจ้าก็บอกไปเนาะนะเปียนี่เฮามาบอกถึงเรื่องรสชาตินะครับเนาะผมก็ว่ามันแซ่บอยู่เด้นะครับผมตะไคร้กินตะไคร้ใส่กับบักพริกแห้งใบผักอีตู้ใบกะเพรานั่นล่ะครับถือว่าลงตัวกับบรรยากาศธรรมชาตินึกแม่นท้องกินยุทธงมันก็เลยแซ่บนะพี่น้องก็บ่รู้คือกันแต่บอกไว้เลยว่าแซ่บอีหลีครับผมรับรองบ่ผิดหวังสำหรับสูตรนี่เมนูนี่อ้าวไปก่อนกลัวกูอิ่มแล้วกินฮอดก็บ่เบิดพี่น้องบ่สมอยากจักแม่นดอกว่าหั่นเขียวเฮาคักเขียวเฮาเนี่ยหิวจนคันแขนซั่นเด้บ่หั่นซั่นเด้หิวจนเครียดพะนะบ่หั่นวันนี้อิ่มแล้วครับผมทุบท้องโซเลยบ่ไหวแล้วกูบ่ไหวแล้วบ่ไหวแล้วเด้มึงกินรอดเด้อกินรอดกูให้มึงกินรอดเอ้ยเจ้าก็ได้เนาะกินเบิดแล้วมาบอกให้กินจังได๋คลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ํานี้ก่อนครับผมพอกันไม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับพวนน่ะอิ่มแล้วกินน้ําสบายใจเลยเนาะเจ้าห่วยมึงคือบ่เมียน